สวัสดีครับรีวิวช่องละตัวกลับมาอีกแล้วนะครับและครั้งนี้นะฮะอย่าเรียกว่าวันละตัวครั้งนี้เรียกว่า1ชุดเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อเนื่องจากกล่องสุ่มคราวที่แล้วกล่องสุ่มอะไรอ่ะมาดูกันนี่จ้ะอันนี้ก็คืออันนี้มาฉะนะครับผมหรือว่าไอ้กล่องสุ่มที่เป็นตัวสัตว์ครับเครื่องเมคานิกอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเวฟ2นะจากคราวที่แล้วที่เป็นเวฟ1เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเวฟ1เนี่ยผมตอนนั้นผมมีแค่ประมาณ3ตัวได้มั้งแล้วก็ตอนที่ครบชุดเนี่ยเราไปลงในโชวะเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะแต่สำหรับรอบนี้เวฟ2นี่มายกบล็อกเลยนะฮะซึ่งตอนเนี้ยเนี่ยเพิ่งไปสอยมาเลยนะร้านทอยมัสแทบของไอ้น้องแบงค์นะครับผมคือให้น้องแบงค์เก็บไว้นานมากจะเก็บไว้ประมาณอาทิตย์นึงได้บ้างแล้วเพิ่งจะมีโอกาสไปเอาแล้วยังไม่ได้กรีดเลยนะสอยมาสดๆมาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันแต่นี่บอกก่อนว่าตามแบบนี่นะครับมันก็จะมีหลักๆมันก็จะมี6แบบเนาะ6แบบซึ่งมันก็จะมีตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวพิเศษรอบนี้ก็จะเป็นกระต่ายหยกนะฮะมาดูกันว่าใน6บ็อกของเราเนี่ย6กล่องเนี่ยเราจะได้ตัวพิเศษไหมซึ่งถ้าเราได้ตัวพิเศษเนี่ยเราจะไม่ได้กระต่ายธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราได้กระต่ายธรรมดาก็แสดงว่าเราจะไม่ได้ตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวพิเศษไหมแล้วมันจะมีตัวอะไรอยู่ในนี้กันบ้างมาก่องแรกนี่อันนี้เป็นลูกแกะนะฮะนี่ลูกแกะน้อยมีติ๊งตะขาบด้วยลูกแกะน้อยจะเหมือนรถเก็บเกี่ยวนะฮะรถเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราค่อยประกอบแล้วเอามาโชว์ทีเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวขอแกะดูให้หมดก่อนนะว่าเราจะได้ตัวพิเศษไหมนะกล่องที่2นี่อันนี้ได้เป็นน้องหมาครับหุ่นแมวอะใช่แมวไหมหน้าเหมือนแมวมากนะน่าจะเป็นหุ่นแมวกล่องที่3เฮ้ยอันนี้เป็นหมีแพนด้าโอ้อันนี้ตัวโปรดหมีแพนด้าหมีแพนด้าก็เป็นตัวอะไรวะเหมือนหุ่นเนาะคล้ายๆกอริลล่าแต่ไม่ใช่กอริลล่านะดูยางเยอะๆดิกล่องที่4อันนี้เป็นน้องกระต่ายนะฮะอ่ะโอเคเป็นอันว่าไม่ต้องลุ้นแล้วเพราะว่าถ้าน้องกระต่ายออกก็แสดงว่าแม้เป็นกระต่ายตัวธรรมดาแสดงว่าเราไม่ได้ตัวสีเขียวแล้วแหละนี่น้องกระต่ายก็จะเป็นเหมือนหุ่นคล้ายๆหุ่นกระต่ายแต่มือเหมือนนวมนะเหมือนนักโชคดีเหมือนกันกล่องที่5เฮ้ยอันนี้เป็นขุนเต่านี่อันนี้จะเป็นรถนะฮะเป็นรถเหมือนรถขนของอะไรอย่างงี้นะกล่องสุดท้ายกล่องที่6อันนี้เป็นกอริลล่านะเป็นขุนกอริลล่านะหุ่นก็ทำดูเป็นหุ่นกอริลล่าเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูคราวที่แล้วเนี่ยคือเขาให้มาเป็นชิ้นแบบชิ้นยิบย่อยมากเลยนะคือแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยอ่ะแล้วก็มาประกอบนะฮะมาดูซิว่าครั้งนี้จะเหมือนเดิมไหมโอ้รอบนี้นะฮะคู่มือดูแล้วเหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะทำคล้ายๆทำสำเร็จรูปมาเลยนะถ้าเกิดเป็นสำเร็จรูปนี้ก็อุ้ยอย่างนี้ก็แป๊บเดียวสิเนี่ยมันนี่นะพอมันทำเป็นคล้ายๆสำเร็จรูปนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเอามาเสียบแล้วก็เสร็จเลยนะมาลองต่อกันดูดีกว่าWe'll be right back.
ำหรับเวฟนี้นะครับเท่าที่ลองดูแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะสนุกเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเขาทำจุดขยับให้แบบมันน้อยลงหัวไม่แน่ใจว่าเนี่ยหัวนี่ก็หันไม่ได้นะใช้หันทั้งตัวเลยนะหันทั้งตัวทั้งตู้นี่แทนนะแล้วก็แขนอันนี้ก็ไม่มีจุดขยับจริงๆน่าจะใส่แบบข้อพับงอตรงนี้มาสักหน่อยนึงนะให้มันงอได้มันจะเฟี้ยวกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันก็งอไม่ได้นะฮะแต่ก็เท่ดีนะเปิดขอบผิดได้อ๋อชอบตรงนี้ชอบตรงนี้แหละรถก็แล่นได้ด้วยนะฮะเต่าเนี่ยน่าจะชอบสุดแล้วสำหรับเซตนี้นะรู้สึกว่าไอ้รถเต่าเนี่ยมันเท่ดีส่วนมีแพนด้าลูกรักคือเขาก็พยายามประกอบทำให้มันดูทรงเหมือนกับไอ้ตัวสัตว์ที่มันขับอ่ะนะอันนี้เขาพยายามให้มันเป็นมีแพนด้านะก็เราก็ชอบระบบมันนะเพราะว่ากว่าจะเปิดขอบผิดได้เนี่ยมันก็ต้องแบบขยับนั่นโน่นนี่นะถึงจะเปิดขอบผิดได้มันก็เปิดไม่ได้นะฮะแล้วพอเปิดมาแล้วก็เห็นไอ้พวกนี้มันขับอยู่เนี่ยมันก็แบบโอ้โหใจฟูบ้าบออันเนี้ยชอบตรงที่แบบว่ามันเห็นมันเอายางมาใส่แล้วเราก็พยายามเข้าใจว่าอ๋อตอนแรกมันคงจะแปลงร่างได้เว้ยเพราะมันมียางสรุปไม่ได้เว้ยเขาก็มียางมาใส่ให้แบบมันดูเป็นรายละเอียดเท่ๆไปไงนะแต่มันก็ยังไม่ได้แล้วยางมันก็ไม่เหมือนรถของเต่าด้วยนะเราก็เลยเข้าใจว่ามันจะแปลงร่างได้เสียดายจริงๆมันอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันมี2ตัวที่มันแปลงได้ใช่ไหมคือจริงๆอันนี้มันน่าจะมีสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะแบบมีบางตัวที่มันแปลงร่างได้อะไรอย่างนี้นะแต่อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบเพราะนี้รู้สึกว่าเปรี้ยวดีฮะมีตีนตะขาบเลยนี่ตีนตะขาบก็เป็นยางนะอนาคตก็น่าห่วงนิดนึงไอชุดที่แล้วอ่ะเราถอดไอตรงที่มันต้องควรจะเป็นโลหะเราถอดไปทำสีใหม่หมดเลยแต่ชุดเนี้ยเราว่าเราจะไม่ถอดว่าจะปล่อยเป็นอย่างนี้เลยตอนแรกก็ช่างใจอยู่เราจะถอดไปทำสีดีแต่ว่าคือเขาก็ทำสำเร็จรูปมาขนาดนี้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวดูความขยันของตัวเองก่อนถ้าขยันมากก็คงเอาไปทำนะแต่ว่าถ้าเกิดความขยันไม่พอยังไม่ทำแล้วกันปล่อยไปก่อนเพราะว่าเท่านี้เราก็โอเคแล้วนี่พี่กระต่ายน่าจะเรียกว่าเป็นจุดขายก็ได้มั้งเพราะว่าพี่กระต่ายเขาถึงขั้นเป็นตัวซีเคทเลยนะไอ้กระต่ายโยกแสดงว่าพี่กระต่ายก็ต้องแบบใช่ได้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไอ้ตัวซีเคทจะลงไปไว้นี่ไว้ปี2023นั่นก็คือปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นปีกระต่ายอยู่นะฮะมันเป็นปีเถาะเนาะแต่ว่าเขามาลงขายในปี2024นะแต่อันนี้ก็เท่นะก่อนหน้าเนี้ยมันมีตัวเหมือนเป็นตัวพิเศษมั้งมันเป็นกระต่ายสีขาวออกมาทีนึงแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันออกมากล่องเดียวนะมันออกมากล่องเดียวเป็นกล่องพิเศษแล้วเดี๋ยวมาเป็นเวฟซึ่งอันนั้นก็ตอนแรกก็บอกให้แบงค์ช่วยหาให้หน่อยนะฮะแต่ว่าแบงค์บอกว่าแบบอยากหาราคาดีๆให้สุดท้ายไม่ได้แล้วมันก็มารวมอยู่ในเวฟนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่กระต่ายขาวเลยมันเป็นขาวเทานะแต่มันก็จะสีขาวล้วนก็จะดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้เราชอบระบบเขานะเพราะว่าเขาพยายามแบบเหมือนกับทำให้มันซับซ้อนขึ้นนะมีแบบเนี่ยเหมือนเป็นนวดต่อยมวยเนี่ยแล้วก็ตรงขาเนี่ยจะเป็นสกีนะฮะแล้วก็จะมีนั่นโน่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสายยงสายยาวมีต่อท่ออะไรพวกเนี้ยคือแลดูมีการใส่รายละเอียดอะไรมากขึ้นนะครับด้วยส่วนตัวเราว่าทำสำเร็จรูปอย่างเงี้ยคือมันก็ต่อง่ายขึ้นแหละเพราะว่าของเก่าอ่ะมันมีปัญหาอยู่นิดนึงที่บางทีบางข้อมันอาจจะยัดยากบางข้ออาจจะยัดง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยอ่ะเวลาต่อแต่ว่าเนี้ยมันไม่ได้มันชิวอ่ะมันง่ายอ่ะแต่ความสนุกมันก็ขั้นตอนมันก็จะลดลงไปมานี่ที่ตัวสุดท้ายกอริลล่านะคือกอริลล่าก็อันนี้ก็แปลกดีเท่ดีเหมือนกันนะเขาก็พยายามแบบเอาพาร์ทที่เขามีนะเอามารวมร่างให้มันแบบดูเป็นเหมือนกอริลล่าเหมือนหมีเหมือนแมวเหมือนหมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะเราชอบตรงเนี้ยเราชอบตรงไอ้แบบความพยายามสร้างสรรค์ของเขาอะนะฮะกอริลล่าจะชอบตรงแขนมากเลยมันมีแบบเนี่ยหมุนเนี่ยแบบที่มันดูมันทรงพลังดีว่ะแล้วกอริลล่ามันต้องสี่ขาเนาะเหมือนไอ้นี่ไหมดีบัสเตเตอร์ว่ะอันเนี้ยเราว่าไอ้เจ๋งแล้วอันนี้มันเหมือนแบบมันล็อกคอกพิทเพราะว่าคอกพิทอ่ะมันจริงๆมันต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยคอกพิทเขาเอาไว้อย่างนี้นะมันก็เลยแบบต้องมีไอ้ตัวนี้ล็อกพอเราปลดตัวนี้ไปปั๊บปึ๊ดเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดออกมาได้แล้วก็จะถ้าสังเกตที่คอกพิทเนี่ยเราจะเห็นว่า
ขาก็จะมีการสกรีนนัมเบอร์ลงไปนะฮะเพราะอย่างเวฟแรกมันมี6ตัวใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบ01ถึง06นะฮะทีนี้พอมาชุดนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสตาร์ทที่07นะฮะจนถึง012นะฮะอันนี้คือ07นะฮะ07แล้วก็ปิดที่012นี่นะ012เพราะนั้นถ้าเกิดมีเวฟต่อไปก็จะเริ่มที่013นะฮะแล้วก็นับไปอีก6นะครับผมน่าจะปีละเวฟเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเวฟที่แล้วจะมาถึงเวฟนี้มันก็รอมาน่าจะเท่าไหร่ปีนิดๆได้มั้งก็น่าจะปีละเวฟนะอ่ะไม่เป็นไรถ้าปีละเวฟเราก็ว่าเราไหวเว้ยเราก็สู้ได้นะถ้ามันจะออกเวฟต่อไปมานะฮะมาให้คะแนนชุดนี้เลยดีกว่านะครับสำหรับอันนี้มาชะเวฟ2นะครับผมรู้สึกถูกใจชุดที่แล้วมากกว่านะแต่ว่าก็ยังรู้สึกก็ยังชอบอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะให้คะแนนพิศวาสไปอ่ะเอาไป3โอ้โหนะชอบมาก3โอ้โหนะจ๊ะอ่ะสำหรับใครที่เก็บชุดนี้ยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับแล้วก็จะชุดหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะหรือชุดหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะอีกทีนี้ไปก่อนแล้วจ๊ะบ๊ายบาย